สวัสดีครับรายการเที่ยวร้านมังงะวันนี้อยู่กับคุณชันคลาหานกับร้านโอฮายุลาดเท้านะครับผมร้านในเซ็นทรัลลาดเท้าที่คุณชอนแนะนำมาอีกแล้วอีกแล้วร้านนี้ของเยอะมันอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับนะครับร้านโอฮายุชั้นล่างเซ็นทรัลลาดเท้านี่คือชั้นจีใช่ไหมใช่คุณชอนนี่มาบ่อยนี่เล่มนี้คุณชอนเคยดูไหมครับมีอยู่20 20เป็นแบบบิ๊กบุ๊กพิมพ์ใหม่นี่มันคือพิมพ์ใหม่ใช่ไหมครับใช่แล้วน่าจะใกล้จบแล้วสนุกไหมสนุกมีแบบเป็นการ์ตูนหรืออะไรเหมือนมันเป็นหนังปะเป็นหนังเป็นลาดิชั่นหรอแต่ว่าแบบการ์ตูนนี้ไม่มีไม่แน่ใจแต่มังงะก็ดีนะคือแนวไหนครับเนี่ยดิสโทเปียแต่ว่ามันเล่าเรื่องดิสโทเปียเรื่องเรื่องมันเลยแบบมันต้องอ่านแบบ2เล่มถึงจะเข้าเรื่อง yeah. แล้วแม่งเล่มโคตรจริงของค่ายนิดนะครับเนี่ยเรื่องเนี้ยของสยามอินเตอร์มาใหม่4เล่มจบเออคุณเหมือนจะเป็น4เล่มจบนะครับซากุระซอนพิษแน่นก็ไม่ต้องดึงก็ได้ครับแต่นี่จะเป็นแนวไม่รู้จักเลยครับการ์ตูนจีนอะสยามอินเตอร์ครับแล้วเล่มใหญ่มากร้านโอฮายุลาดเท้าก็จะเป็นร้านที่ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าเป็นร้านเล็กที่อัดแน่นไปด้วยหนังสือคุณภาพแล้วก็หนังสือหายากๆนะครับโดยเฉพาะลักพิมพ์เนี่ยที่หายากๆนะครับโอ้โหมาร้านนี้นี่ส่วนใหญ่มีเปอร์เซ็นต์เจอค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยครับแกนบูก้นป่วนชวนบุงบุงนะครับพวกเล่มหายากๆเนี่ยผมก็ได้มาจากร้านโอฮายุเนี่ยแหละครับมาเดินดูมีนะครับเล่มหายากๆแล้วก็แฟนเช่านะครับสมัยที่หายากๆอยู่ผมก็ได้มาจากร้านนี้เหมือนกันนะครับผมแต่สมัยนี้ก็เริ่มหากันง่ายแล้วครับแฟนเช่าอะไรพวกเนี้ยแต่แกนบูก็ยังหายากอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่รีบินสักทีนะครับแกนบูนี่คุณช้อนเลฟมาสเตอร์ครับคนวาดแฟรี่เทลเหมือนว่ามันจะมีเป็นรีบินใหม่ด้วยนะเป็นกระดาษกีลีดแบบใหม่ผมก็เพิ่งซื้อไปครับแบบเป็นแบบเก่าเฮ้ยทูเลฟรู้คุณได้แต่ว่าคุณชอบคนไหนครับโอ้โหถามได้โง่ๆในคนนี้อยู่แล้วนี่แสดงว่าคุณยังไม่เคยเจอโมโมครับยังไม่ออกยังไม่ชอบเดี๋ยวคุณเจอโมโมแล้วคุณจะชอบนี่คนนี้อันนี้คนวาดเดียวกันใช่เป็นไหนหน้าเหมือนโมโมเลยเนี่ยคนไหนเนี่ยหรอเนี่ยโมโมก็หน้าอย่างเงี้ยนี่ไงเป๊ะเลยวันพีชาจานกาแฟจบผมอ่ะยังไม่ได้อ่านสักทีไม่ได้อ่านสักเล่มเลยสงสัยคงแบบรอให้จบอ่ะทุกเล่มแล้วแบบซื้อเป็นแพ็คชุดมันเลยอีก2เล่มมั้งจากกันนะครับ14เล่ม14เล่มจบเฮ้ยกินทามะเคยดูไหมเคยแต่แบบดูไม่จบดูนิดเดียวดูแบบผ่านนี่มังงะจบแล้วเนี่ยมันเพิ่งจบหรือว่าไงมังงะของไทยเพิ่งออกเล่มสุดท้ายไม่ใช่เล่มนี้มั้งแต่ว่ามีเดอะมูฟวี่แบบภาคไฟนอลเพิ่งเข้าโรงด้วยที่ทุกคนริวคุมันเดือดอันนี้ก็อยากอ่านแต่ว่าไม่ชอบหลายเชิงหรอกอะไรครับเนี่ยคุณเห็นบ่อยนะเนี่ย Undead Unlock ผมเล่นนี้สวยเฮ้ยนี่เรื่องอะไรครับเนี่ยดูน่าสนใจเหมือนเก่าอ่านไม่ออกฟอนต์แบบฟอนต์อ่านไม่ออกนี่ภาษาไทยนะเนี่ยคิมอิจิเหรอนั่นคือคิมอิจิเคมอิจิอะไรเนี่ยชื่อ
นี่ครับด้านบนการ์ตูนเยอะมากนี่เป็นแบบแหล่งของนักตามหาการ์ตูนเลยนะครับมานี่ก็มีโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับขังดวงแข้งแล้วก็ไททันก็มีด้านล่างนะครับพวกการ์ตูนที่กองอยู่ด้านบนบนสาวๆพวกนี้ก็เป็นการ์ตูนแพ็คชุดนะครับส่วนใหญ่ก็ครบจบๆเลยนะครับไม่ต้องไปตามหาให้ลำบากนะนี่เขาก็แบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนนะครับอย่างเนี่ยตรงรูปแฟรี่เทลลูซี่นะครับมีนวนิยายนะครับหมวดแบ่งแยกไว้ชอนช่วงนี้สนใจบงกฎใช่ไหมบงกฎแต่เรื่องที่คุณตามหานี่เรื่องอะไรอยู่นะครับมันจำชื่อเรื่องไม่ได้แต่มันหายากนี่คุณชอนนี่เคยดูเรื่องนี้ไหมไม่เคยรักลับลับข้ามหอไม่เคยผมก็ไม่เคยเหมือนกันผมพีออเดอร์ไปแล้วแต่เขายังไม่มาส่งเลยที่ผมก็รออยู่แต่แบบลายเส้นมันดูน่ารักมากสื่องาวะสั่งในแดนมหัศจรรย์ลายเส้นมันน่ารักเหรอวงกฎนะครับผมชอบสไตล์การห่อถุงของเขาอะเหมือนห่อแบบห่อขนมอะอันนี้เรื่องใหม่ใช่ไหมครับเนี่ยต้องจับชื่อเรื่องว่าดัน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 โอ้ย95บาทจะเล่นหนักดีน้ำดูหนักดีน่าสนใจแต่ไม่รู้ยังว่าเป็นแนวไหนนี่ไงคุณอันนี้น่าจะเป็นเล่มจบเล่มล่าสุดกินทามาครับนี่คุณชอนปกพิเศษตอนนี้มันหมดยุคที่แบบว่าคนมาแย่งกันซื้อปกพิเศษแล้วคนดูดิปกพิเศษเหลือเต็มเลยนี่เนี่ยครับปกพิเศษเวอร์ชั่นเก่าอันนี้คุณยังอ่านอันนี้ผมเห็นหน้าปกเล่มสุดท้ายที่มันเพิ่งออกอ่ะหน้าปกมันน่ารักดีที่เป็นปกพิเศษไม่อันนั้นเขายังให้พีออเดอร์อยู่เล่มอันนี้ชื่ออะไรใช่ไหมเรื่องเดียวกันเนี่ยเรื่องเดียวกันแต่ว่าเล่มสุดท้ายยังไม่ออกผมก็ไม่เคยอ่านเหมือนกันแต่ผมเห็นหน้าปกเล่มสุดท้ายที่มันเป็นวัยเด็กแล้วมันดูน่ารักดีเรื่องนี้คุณอ่านเล่มหนึ่งไปแล้วนี่เป็นไงครับไม่ค่อยชอบเอ้าแต่มันน่ารักอ่ะแต่ลายเส้นมันดูน่ารักดีครับคาเฟ่นี้ยังฟาร์มเสิร์ฟนี่เรื่องที่อยากนี่ครับแฟนเช่า22ปกพิเศษกับปกธรรมดาสวยทั้งคู่นะนี่ลูกากับจิสลุมีเรื่องเคยดูศึกคนชนเทพไหมครับผมดูไปใน Netflix อ่ะแต่มันน่าเบื่อใน Netflix อ่ะครับแต่เขาว่ามังงะนี้ดีนะครับนั่นดิ First Impression มันดูน่าเบื่อไปแล้วนะครับ Spy X Family เคยอ่านแล้วเหรอคือมันก็น่าจะสนุกจริงแหละผมยังไม่เคยอ่านนะแต่ไม่มีใครบอกว่าไม่สนุกอ่ะแต่ผมน่าจะรอเมะมาเลยแล้วกันหนังสือเยอะมากเลยนะครับแน่นๆกันเต็มร้านเลยนะครับเวลาเดินก็เจอแบบเรื่องใหม่ๆมาเรื่อยๆนะครับเพลินๆครับผมสำหรับวันนี้ร้านโอฮายุลาดเท้านะครับชั้นล่างก็ได้มา2เล่มนะครับเป็น Black Clover เล่ม18แล้วก็เล่ม22ครับผมนี่สวยงามหน้าปกสวยมากเลยคุณชอนได้เรื่องอะไรมาครับเนี่ยดันเดี๋ยวผมอาจจะขอยืมรีวิวได้ได้ครับแน่นอนว่าเป็นยังไงครับรู้สึกจะดังใช่ไหมใช่เรื่องนี้เป็นผู้ช่วยของผู้เขียนเชนซอแมนเฮ้ย
ต้องบอกว่า Black Clover เล่มที่18นี้หน้าปกสวยมากเลยนะครับถึงผมจะยังอ่านไม่ถึงก็เถอะนะครับยังดูไม่ถึงด้วยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไอหัวฟ้านี่เป็นใครนะครับแต่ว่าหน้าปกสวยมากจริงๆคือผมชอบอะโอ้โหดูดิดูงานลายเส้นมันเหมือนแบบงานศิลปะนะครับเนี่ยหน้าปกเล่ม18ด้านหลังก็สวยนะครับด้านหลังเป็นแบบหนังสือกรีมัวนะครับแล้วก็เล่มที่22นะครับนั่นซึ่งผมก็ยังอ่านไม่ถึงนะครับแต่หยิบหน้าปกมาดูซะแล้วหน้าปกเล่มนี้ก็สวยเนี่ยมันเป็นทีมเป็นธีมสีฟ้าฟ้าเหมือนกันนะครับโหชอบชอบแล้วก็นี่ครับผมดันดาดันยืมคุณชันมานะครับเดี๋ยวผมอ่านแล้วเดี๋ยวผมรีวิวเลยนะครับน่าจะเป็นคลิปต่อไปเนี่ยแหละครับดันดาดันรอติดตามชมได้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าพวกคลิปเที่ยวร้านมังงะเนี่ยครับร้านโอไฮโอนี่ก็ถือเป็นร้านที่2นะครับที่ผมมาถ่ายคลิปนะครับจริงๆแล้วผมอะไปมาหลายร้านนะครับแต่เขาไม่ให้ถ่ายเวลาผมไปผมก็เนี่ยไปบอกเขาว่าแบบขอถ่ายได้ไหมอะไรเนี่ยทำ YouTube บางร้านเขาก็ไม่ให้ถ่ายนะครับก็เลยก็เลยไม่ได้ถ่ายนะครับจะสังเกตว่าทำไมมีแต่ร้านการ์ตูนสง่าเพราะว่าเขาให้ถ่ายนะครับแล้วก็ร้านโอไฮโอเขาก็ให้ถ่ายเหมือนกันนะครับผมก็ถามว่าขอถ่ายได้ไหมเขาเอาเลยถ่ายเลยก็เลยได้ถ่ายนะครับผมเนี่ยก็ถือเป็นร้านที่2สำหรับซีรีส์เที่ยวร้านมังงะนะครับใครผ่านไปก็ลองไปแวะดูได้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับมีคำแนะนำติชมยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ากับการรีวิวดันดาดานครับบ๊ายบาย